จลีกำลังโยนอาหารให้นกโดเมฮุงริกาเจอรี่จะยกหินแล้วสิคะเจอรี่จะยกหินแล้วเขาบอกเขาเป็นดาร็อกนะคะเล่นเวทเวนเดสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีตอนเช้าจากอาบูฟีรอยังอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะเช็คเอาท์นะคะจากThe Boat House แล้วนะคะทุกคนแล้วจะรีเดบุ๊กโรงแรมไว้อีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราเช่ารถอย่างที่นุชบอกเราจะทำโรดทริปแล้วก็จะไปพักหลายๆที่เพื่อที่จะไปเปิดประสบการณ์ว่าแต่ละที่เป็นอะไรยังไงนะคะจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเมื่อคืนนี้จะรีเขาก็เป็นคนบุ๊กโรงแรมไว้นุชก็ไม่รู้ว่าเขาบุ๊กอะไรว่ายังไงเขาให้นุชดูหลายโรงแรมมากนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูว่าโรงแรมไหนที่จะรีเขาเลือกวันนี้เราก็ต้องเช็คเอาท์กันแล้วนะคะทุกคนจ๋านุชจะพาทุกคนไปหาอาหารปลาก่อนนุชก็เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเซ็ตหัวยังเปียกๆเปาๆผมแห้งๆเปียกๆอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวมีแดดแต่มันก็ทำให้ผมนุ่นแห้งเองนะคะนุชก็ล้างจงล้างจานให้เขาเรียบร้อยนะคะเราจะไม่ทำซกมกปล่อยไว้ให้คนทำความสะอาดทำนะคะดูนุชนุชก็ล้างจานนะคะความเช็ดสะอาดไว้ให้เขาเรียบร้อยนะคะอ่างก็สะอาดนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนุชก็จะเก็บออกไปเผื่อเขาจะได้เอาไปปันตาเนาะเอาจะเอาวางไว้เป็นอย่างเงี้ยไว้ให้เขาเผื่อเขาไปรีไซเคิลนะคะท่านี้ขยะนุชก็เดี๋ยวก็เก็บใส่ถุงไว้หน่อยนุชจะเอาไปทิ้งไม่ให้เสียชื่อคนไทยนะคะทำไว้สะอาดสะอาดก็นี่แหละทุกคนนุชจะพาทุกคนไปให้อาหารปลาก่อนที่เราจะเช็คเอาท์นุชจะเอาขนมปังไปให้อาหารปลาก่อนคิดถึงวิวตรงนี้จังเลยนี่จะต้องไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปที่ใหม่เดี๋ยวจะไปที่ใหม่คอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะบัฟฟาโลอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้บัฟฟาโลบอกว่าบัฟฟาโลอาบน้ำเสร็จแล้วคนทำความสะอาดเขาก็จะเริ่มมาทำความสะอาดแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เช็คเอาท์แล้วทุกคนผมก็มาเสมอเชิงเมืองแท้มานี่สระผมใหม่ๆเช็คเอาท์แล้วนะคะทุกคนจ๋านุชก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนุชเช็คเอาท์ออกมาหรอกเด้อเพราะว่าของเยอะมากแต่ไม่แต่มือไปหมดกระป๋องกระเป๋าจักเนี้ยนี่เจอรี่กำลังจะพาเราไปไหนไม่รู้นะคะ เพราะว่าเช็คอินโรงแรมใหม่มันตอน 4:00 น.ทุกคนจ๋าเราก็เลยต้องเดี๋ยวจะขับรถเที่ยว
จนถึง4โมงเย็นไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอาของไว้ในรถก่อนนี่แหละข้อดีของการเช่ารถทุกคนไม่ต้องจ่ายค่ะแท็กซี่ไม่ต้องแบบว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรยากลำบากมีรถเอาของใส่รถจะเช็คอินตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะเช็คอินค่อนข้างจะสายนะคะหลังจาก3โมงไปเขาจะเช็คอินกันก็เลยพอมีรถแล้วเราจะไปจอดตรงไหนก็ได้ไปพักตรงไหนก็ได้ไปตรงไหนก่อนแล้วพอถึงเวลาเขาไปเช็คอิน Let's go Jerry Bye bye Boat House Bye bye นะคะ The colorful building สีฟ้าสีชมพูของเราเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วโอ้โซฟีน I thought it was easy but สวยจังเลยตึกอันนี้แถวนี้สวยจังเลยทุกคน Yeah, it is expensive houses Now it wasn'tเจอรีพานุชมาถึงวิวพอยต์แล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยแบบว่าสวยแบบว้าวเลยนะของจริงค่ะทุกคนถ้าได้มาเห็นของจริงอ่ะดูนุชมองไปเห็นนะคะเป็นเหมือนบิ๊กร็อกหินใหญ่นู้นอยู่ในกลางทะเลเลยค่ะดูวิวอ่ะดอกไม้สวยมากเลยแต่วันนี้จะลมแรงหน่อยนะทุกคนมีลมหน่อยนะคะจะได้ยินเสียงลมหน่อยเนี่ยขนาดดอกไม้ตรงนี้ยังสวยเลยว้าวมากตรงนี้ว้าวมากเลยอ่ะเจอรี่ไปแล้วเดี๋ยวนุชตามไปนะคะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้ให้ทุกคนดูก่อนครับออกมาจากโรงแรมนุชเมื่อกี้นะคะไม่ไกลนะคะแถวนี้มีอะไรให้สวยๆให้ดูเยอะมากมากเลยสวยมากเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนไปดูมันจะเป็นสะพานยาวๆมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเดินขึ้นไปบนเขาเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันCamera guy gonna get run over to film. Oh, we can call her. Let's do it.Jag tror du har en strand där nere. Jättefin där också, titta. Ja. It's like a Grand Canyon. ไปทุกคนจะพาเดินดูวิวมีแดดนะคะวันนี้แต่ว่ามันมีลมแต่มันก็ไม่ได้หนาวอะจริงๆอะต้นอะไรนี่ Yeah very cool Oh my god so beautiful yeah. สวยมากค่ะทุกคน If you go swim here it's very, you see the color of the water it's very very blue หาดทรายสีขาวด้วยอะหาดทรายสีขาวด้วยป้าเดี๋ยวหนูจะพาไปดูใกล้ๆแล้ว the whole coast is full of places like this. Like, we have 30 minute drive to the next hotel and here was like 5 or 10 like this yeah Jerry บอกอ๋อ Jerry บอกว่าทางที่จะไปโรงแรมที่เราบุกกันนะมันจะมีแบบเนี้ยจะมีแบบคล้ายๆแบบเนี้ยอีกต้องเป็นหลายที่มากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็คอยดูว่านุชจะพาทุกคนไปดูได้กี่ที่แต่ทุกคนดูนะเนี่ยดูบรรยากาศสิคะของจริงคือ Amazing มากเลยอ่ะสวยมากยา we can go there first we go there first can you take one picture here for me first ไปค่ะทุกคนเมื่อกี้นุชให้เจอรี่ถ่ายรูปถ่ายวิวสวยมาก
มันพลาดไม่ได้นะคะมันต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วนุ๊กก็ถ่ายรูปให้เจอรี่ด้วยเปลี่ยนกันถ่ายคนละทีป่ะคือธรรมชาติสวยอ่ะดูสิแล้วก็คนไม่เยอะด้วยอ่ะทุกคนที่สำคัญคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านนะช่วงที่นุ๊กมาช่วงเนี้ยเห็นเจอรี่บอกว่าคนจะพลุกพล่านคนจะเยอะช่วงหน้าไฮนาไฮก็คือช่วงจูนไลเจอรี่บอกงั้นมาช่วงนี้ก็ดีค่ะยังไงแดดก็ร้อนอยู่ดีข้างล่างจะเป็นร้านอาหารแล้วก็คนก็อาบแดดเล่นน้ำทะเลนะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูวิวข้างบนก่อนนะคะอุ้ยสวยจังเลยเราจะขึ้นเขาเจอรี่ขึ้นไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยมาเที่ยวโปรตุเกสรอบนี้สุดคุ้มคุ้มจริงๆทุกคนถ้าใครมานะคะวิดอกไม้ถ้าใครมานะคะอย่าลืมเช่ารถแล้วก็ขับเที่ยวอย่างนี้นะทุกคนคุ้มคุ้มมากฮัลโหลเฮ้ยยัตเตฟิน very niceวิดีโอคือการสวยประทับใจเขาแหละนั่นนะรีบไปทางนั้นแล้วรถมาผิดทางเขาบอกตรงนี้มันเป็นทางผามันไปไม่ได้มันข้ามไปไม่ได้รถมาทางนี้ต้องอ้อมไปทางเจอรี่นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายวิวทางนี้ให้ทุกคนดูนี่ก็มีคนมานอนอาบแดดนะทุกคนเห็นไหมดอกไม้ก็สวยจังเลยอ่ะโอ้ยเป็นผู้หญิงกับดอกไม้เห็นดอกไม้ไม่ได้เลย
little bit windy. เจอรี่จะยกหินแล้วใช่ไหมคะเจอรี่จะยกหินแล้วเขาบอกเขาเป็นดาร็อกนะคะก็ต้องเดินระวังนะเนี่ยน้ำใสมากเลยนะคะทุกคนอย่ากระโดดน้ำเลยนะคะแต่ว่ามันหนาวนะคะในน้ำอ่ะเพราะว่านี่แดดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าอุ้ยสวยจริงๆเลยทำไมสวยขนาดนี Careful so you don't fall there, it's very sharp rock. Yeah, yeah. ทุกคนดอกไม้สวยสวยนะคะเหมือนดอกบัวเลย เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆ นี่ค่ะทุกคนนุชจะมานั่งปิกนิกกับเจอรี่ตรงนี้นะคะนี่แล้วทุกคนดูวิวดูวิวสวยมากเราจะมีช่องลงไปข้างล่างเจลี่บอกฉันจะลงไปข้างล่างฉันจะลงไปถ่ายรูปดูยืนแบบระวังนี่ทะเวียนหัวนิดหนึ่งในตกลงไปได้เลยนะนี่แต่ว่าไม่ได้สูงมากหรอกทุกคนไม่ต้องห่วงหิวละยืนปิกนิกค่ะปิกนิกอินเดอะจังเกิลอินเดอะจังเกิลนี่เดี๋ยวเรานั่งปิกนิกกันค่ะนั่งกินไก่ KFC กับวิวสวยๆนะคะปิกนิกของแท้This is just like in Sweden. Like dollar. Okay. นุชนั่งกิน KFC ไปมาๆตานุชเหลือไปเห็นเฮ็ดที่นุชตามหามานานหลายปีมากเลยพาไปดูว่าใช่จริงไหมแต่นุชมองไปไกลๆเนี่ยนุชรู้เนี่ยว่าใช่เดี๋ยวนุชพาไปดูนี่นะทุกคนมันพุดขึ้นมา2ดอกตรงนู่นเห็นไหมอยู่ฝั่งตรงข้ามที่นุชนั่งกินเนี่ยที่นุชตามหามาที่เห็นเขาไปเก็บกันนุชไม่เคยเจอเลยจ้านุชว่าใช่แน่ๆนุชต้องไปดู
going to the beach cliff in Portugal and to find mushrooms. Surely. And that's the most exciting in the whole vacation. Two mushrooms. Surely. On the beach cliff in Portugal. Surely, Mama. Not มาเที่ยวโปรตุเกสโอ้ยมาเที่ยวโปรตุเกสมาเที่ยวคลิปทะเลสวยๆเขาเมาเทนสวยๆแต่มาตื่นเต้นสุดๆก็ตอนที่เห็นเห็ดนุ่นตื่นเต้นสุดตอนเห็นเห็ดสองดอกว่าอู้เท่มากเลยเจลี่หันมาเจลี่ติดตะปัวแหมยัตะคูลค่ะวันลิกสนิกวันลิกสนิกอุดซิกออกบวกโซอู้ very nice hereดูค่ะหนูจะพาทุกคนไปดูเฮดแล้วเด้อมัวแต่มาถ่ายรูปคนรออยู่นี่อยู่ตรงนี้โน่นโน่นว่าใช่แน่ๆยังไงก็ต้องใช่แน่ๆโน่น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 พีคจังกันนะฟิล์มไม่เก็บหรอกเจอรี่แต่จะถ่ายให้ทุกคนดูมันเถาแล้วจริงๆทุกคนน่ะเห็นไหมนั่นน่ะสองดอกตรงนั้นน่ะแต่นุชลงไปไม่ได้หรอกมันอยู่ไกลแต่นุชจะไหลตกหินไปนั่นน่ะเห็นไหมอุ้ยดูวิวสิคะเจอรี่บอกนุ่นว่าอย่าเก็บนะเธออย่าเก็บนะไม่เก็บใครจะเก็บมันแก่แล้วนะทุกคนไอ้หน้าที่เขาว่ากันนะที่นุ่นตามหาไม่เจอจักทีน่ะเฮ้ยคิดชีมันไม่ออกเลยฮัลโหลยาลีเยเตฟีนฮะเจอรี่กำลังโยนอาหารให้นกตัวแม่หุงริกาโนก2ตัวนะคะเขาหิวแล้วท่านนี้จะรีพยายามที่จะโยนอาหารให้เขากินแล้วเขาก็เก็บเขามันเขาบินกินไม่ได้จักทีจะรีบอกว่าทำไมพวกเธอล่ะอะไรได้แบบได้แบบด่วนริกได้แย่ขนาดนี้ฉันโยนให้ตั้งหลายรอบแล้วพยายามจะโยนอาหารให้นกกินขนมปังเขากินได้นะไหนติดต่อโดนสกอร์กวนเนี่ยไหนแม่นูโดมอสคาสตาดิสคาสตาเอ็นคงตีลมาดูยิงเงี้ยเมียเบิร์ดนะสวยมากจุสวยจุใจมากนุชเดินประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเดินรอบๆแบบเดินไปมุมไหนก็สวยหมดทุกมุมเลยถ้าใครมาที่นี่ถ้าใครมาโปรตุเกสแล้วไม่ได้มาที่นี่นะคะจะถือว่าเสียเสียดายนะเสียดายมากๆเลยเพราะว่ามันสวยไปทุกมุมนะคะทุกคนสวยทุกมุมมากๆเลยดูสิดูข้างหลังนุชและน้ำทะเลใสมากถ้าใครชอบเล่นน้ำทะเล
มาช่วงที่อากาศร้อนกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะดูสวยจริงๆ